สวัสดีครับผมออยธนาครับเป็นแฝดตัวเนี้ยคือชัยมงคลแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือเทพเขาบอกให้เล่นเป็นตัวเราเลยไม่นะคือตัวละครเนี้ยมันก็เป็นคนปกติอะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนเลวหรือเป็นอะไรแต่ว่าโดยเหตุการณ์โดยสถานการณ์เขาเหมือนกับพ่อเขารักไม่เท่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นแรงกดดันทำไมทุกคนไปรักแต่เทพพ่อก็ยกสมบัติให้เทพทำอะไรก็ดีอะไรเงี้ยมันเป็นมีที่มาที่ไปทำให้เขาเกิดอยากได้ของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เกิดความอิจฉาเกิดความต้องการเป็นความแบบดำดิ่งสู่ด้านมืดอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเหตุการณ์มันไปกันใหญ่สวัสดีค่ะแคทเธอรีนอังกฤษค่ะก็เล่นเป็นราศีอะค่ะเล่นเป็นคนดีค่ะอันนี้คราวนี้ดีจริงๆดีจริงๆนิ่งๆเงียบๆขรึมๆจะเป็นคนดีค่ะก็คือกลับมาตามหาลูกแล้วก็มาแก้แค้นที่อีตาเนี่ยกลับมาลูกกับแม่ค่ะก็เลยต้องกลับมาเนี่ยแหละค่ะเพราะไม่ดีนิสัยไม่ดีอันนี้การที่เราปลอมตัวมาเนี่ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็โดยสันดานชอบผู้หญิงสวยอยู่แล้วพอเจอคนสวยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็จีบก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ให้ท่าเหมือนกันแหละเพื่อที่จะแบบว่ามาแก้แค้นตัวด้วยความเป็นตัวละครตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบเต้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายฉากก็จะแบบมีชอบคนนู้นชอบคนนี้เขาถึงติดกับคนนี้ง่ายๆครับเพราะว่าเขาชอบคนสวยชอบอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะที่ชมมาสวยพี่ออยกับพี่แพทเขาเป็นผู้ใหญ่ของเรื่องเพราะว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคู่เล็กมันเกิดขึ้นจากคู่ใหญ่มาก่อนเหตุการณ์ในอดีตของสองคนนี้ทำให้เกิดเรื่องราวในปัจจุบันของพีพีและการกลับมาของพีพีก็จะทำให้คนสองคนนี้เดือดร้อนแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยคือเล่นเก่งมากด้วยความที่พี่แคทเขาโฮเรื่องทั้งเรื่องพี่ออยเขาจะโฮเรื่องทั้งเรื่องที่มันเป็นพาร์ทของดราม่าพอมันตัดไปพาร์ทเขามันก็จะมีความหนักที่เรื่องนี้มันแบ่งบีบเป็น2จังหวะคือแบบบีบเบาๆคนดูอาจจะรู้สึกได้ผ่อนคลายในจังหวะที่มันกลับมาในรุ่นลูกกับบีบที่เป็นแบบหนักๆ กับของรุ่นแม่รุ่นพ่อแต่ว่ารุ่นใหญ่ที่เขาเข้ามาผสมวนเวียนอยู่ในรุ่นเล็กมันก็ทำให้กลมกล่อมมากขึ้นมากกว่าต้องไม่ให้ลูกดูเลยก็เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยดีอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเมื่อเราคลิกกันมีอะไรมีเคมีที่ตรงกันแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีสามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทางนู้นก็ขาดทางนี้ก็ต้องการมันเป็นด้านมุมมืดอีกมุมนึงของสังคมนะผมว่าเอาพูดกันแบบไม่โลกสวยอ่ะปัจจุบันนี้มันก็มีสวัสดีค่ะเบสชนิดาภาเรื่องนี้เบสรับบทเป็นนงนาถค่ะนงนาถก็จะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเป็นลูกคุณหนูนะคะเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลค่ะแล้วก็เป็นแบบเด็กนักเรียนนอกที่มีความแบบว่ามั่นใจในตัวเองแล้วก็รักใครชอบใครก็แสดงออกอย่างชัดเจนค่ะครับสมิทธีลิขิตมาสกุลครับรับบทเป็นสิทธิชัยนะครับในเรื่องสิทธิชัยก็จะเป็นคนที่ดีมากๆเลยครับจนถึงขั้นที่จะต้องไปยอมแต่งงานแทนน้องชายตัวเองก็คือแต่งกับเบสคนนี้นะครับก็เลยเกิดเรื่องราวมากมายที่เราจะต้องคอยไปตามแก้ตามอะไรให้น้องแล้วก็เรื่องส่วนตัวของเราเองด้วยครับไม่นะถ้านงนาถเนี่ยเขาไม่ได้รักสิทธิชัยเลยไม่เคยรักและไม่คิดจะรักและไม่เปิดใจด้วยและรู้สึกไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเจอเพราะเขาเหมือนแบบคือเขาเหมือนหุ่นยนต์อะวันๆทำแต่งงานคือเป็นคนดีที่น่าเบื่อจืดชืดอะมันเป็นคนที่เรารู้สึกมองหน้าแล้วมันแบบเหมือนเขาไม่มีเสน่ห์ดึงดูดทำให้เราอยากที่จะแบบเข้าไปหาเขากอดเขาหอมเขามันไม่มีเลยอะตอนนั้นที่เราแต่งงานกันนอนอยู่เตียงเดียวกันมันไม่มีรู้สึกอะไรเลยอะมันแบบตายด้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือในเรื่องอะค่ะเบสจะไปเจอกับชัยมงคลก็คือพี่ออยเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ดึงดูดกุ้มกลิ่มมันมีความรู้สึกที่แค่เห็นหน้าครั้งเดียวอ่ะเหมือนแต่คนก็เปิดทางให้กันทั้งคู่เขาเหมือนอ่อยเราก็อ่อยเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันคลิกกันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าคนเนี้ย
มันทำมันมีอะไรอิมแพคต่อไม่ดีจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าแต่งงานแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรเว้ยจริงๆอ้าวก็ที่บ้านมันเป็นแกงจืดอ่ะก็อยากกินต้มยำมาเออคนไม่ดีอย่างเงี้ยอยากกินแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยเอาใช่ๆถูกต้องในตัวละครของโรงหน้าถ้าพูดถึงความถูกต้องก็ไม่ถูกอยู่แล้วเพราะเขาแต่งงานแล้วมีสามีแล้วจดทะเบียนด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่โรงหน้ารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้รักอ่ะแล้วเขาก็อยากจะมีชีวิตที่มันแบบมันมีความสุขอะเพราะทุกวันนี้อยู่มันไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นพอเขาเจอกับพี่ออยเนี่ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่มันสปาร์กกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาหยั่งเชิงเราแล้วเราก็เปิดทางให้เขาก็เลยเข้ามาเมื่อเราทอดสะพานแล้วเขาก็เข้ามาคุณไม่กลัวคุณสิทธิชัยหรอก็เลยแบบบอกเขาเสมอว่าอ๋อไม่แคร์ไม่สนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาหน้าเบื่อก็ฉากเลิฟซีนนะคะก็เล่นกับพี่ออยในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะก็จะเป็นแบบด้วยความที่เป็นคู่แซ่บเพราะฉะนั้นนะเลิฟซีนจะค่อนข้างดุเดือดจะไม่ได้เป็นแนวแบบหวานโรแมนติกค่อยๆแบบว่าค่อยๆแบบปากเข้าหักกันค่อยๆเม้มมาแบบพับพับพับทอดทอดกอดกอดจุกแบบเร็วมากทุกอย่างแบบภายในพริบตาเร็วเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีความต้องการที่ตรงกันเบื้องหลังก็จริงๆนะฉากเลิฟซีนต่างๆไม่ว่าจะแบบกับแคสกับใครก็เบื้องหลังมันตลกครับมันฮามันอะไรแล้วก็มันเต็มไปด้วยความสุภาพครับก็เราก็ให้เกียรติกันนะครับร่วมงานกันทำงานกันเสร็จแล้วก็ขอโทษขออะไรกันขออนุญาตกันอะไรเงี้ยพอจบงานก็จบกันถือว่าเราทำงานพี่เบสกับพี่ออยคือคู่แซบของเรื่องไม่ได้แซบใดๆคือนัดกันไปแซบนัดกันไปแซบเพราะว่าเหมือนเบสเขาไม่ได้แฮปปี้แล้วก็ไม่ได้มีความไม่ได้รับสิ่งนี้จากสามีที่แต่งงานก็ไปหาจากตรงอื่นแล้วก็เดินเกิดไปคลิกกันสมรู้ร่วมคิดในการแซบเดสจะเป็นเด็กเหมือนแบบอายๆเนาะอูไม่ได้นึกว่าแบบโหยนางจะสู้ขนาดนี้แต่เห็นตั้งแต่ฟิตติ้งแล้วหุยเดสยอมเลยจ้าลูกพี่เบสก็น่ารักเออพี่ที่น่ารักเรียบร้อยแต่คือในเรื่องก็คือไม่เรียบร้อยเลยมีความร้ายๆหน่อยนะนงหน้าร้ายเลยแหละมีกับพี่เบสใช่ครับจังหวะที่แบบเราเจ็บแขนอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราขัดใจเขาอ่ะเขาก็เลยขัดขืนข่มขืนเราไม่ถึงขนาดข่มขืนแล้วแต่แค่แบบว่าขืนใจเบาๆใช่แล้วเราก็แบบเราฝืนไหมหรือเราไปด้วยเลยเราไปไม่ใช่เราแบบเราเจ็บแขนยังไงเราก็สู้ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรสลัดไม่สำเร็จอ่ะสลัดไม่ออกแล้วเป็นจังหวะที่แบบแก้วมาเห็นแก้วมาเห็นพอดีบ้านแตกเลยครับของเบสก็จะได้เข้าฉากกับทั้งออกัสแล้วก็พีพีด้วยค่ะก็ทั้งคู่ค่ะก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานอันนี้ประทับใจออกัสคือเขาเป็นคนความจำดีมากเลยนะเขาเป็นคนความจำดีมากคือเหมือนแบบเขาดูบทแป๊บเดียวอะที่เข้าฉากกับเบสเนี่ยแป๊บเดียวเขาจำได้แล้วอะเวลามีเพิ่มอะไรคือเขาจำได้ทันทีไงเหมือนแบบเขาพุ่มกับอยากเพิ่มอะไรตรงไหนเขาก็สามารถที่จะแบบแบบอิมโพไวส์ใส่เพิ่มได้แล้วก็เล่นได้แบบเป็นธรรมชาติอย่างพี่ๆเนี่ยฉากที่เล่นกับเบสอ่ะจะพูดไดอะล็อกยาวมากเพราะว่ามันเป็นการแบบต่อล้อต่อเถียงต่อว่ากันทั้งพูดจาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเรื่องของฉากที่ต้องเล่นกับสัตว์ด้วยเล่นกับหลายๆอย่างตกน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้เทคเดียวผ่านไม่งั้นเราก็จะเลอะและเปียกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาซ้อมบทกับน้องพี่ๆค่อนข้างบ่อยรู้สึกว่าแบบน้องตั้งใจอะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นนักแสดงแบบหน้าใหม่อาจจะแบบเล่นมาไม่กี่เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องทำได้ดีอยู่บ้านทำเป็นใสมานี่พาผู้ชายเข้าโรงแรมไปนะมึงอีแก้วตะเอใสๆเว้ยโตกูเองพี่เต๋าเนี่ยปกติทุกคนเห็นเป็นแบบนักเลงต่อยตีเรื่องนี้มาขายขำอย่างเดียวนะโอ้คิดว่าเขาเป็นสีสันทุกที่แล้วในและนอกกองซนกว่าเด็กเล็กก็คือเด็กโตที่ไม่รู้จักโตทีนี้ทุ่มทุนสร้างหน้าดูเลยเนี่ยยอมลงทุนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมเป็นของเล่นของผู้จัดได้ไงผู้จัดไม่เท่าไหร่ลูกผู้จัดอีกต่างหากอย่าจ่อเยอะลูกเย่เข้าไปถึงหนังหัวมึงซื้อโซฟาเขาได้มึงทาแจ้งกันแล้วลูกมึงทาแจ้งกันแล้วทำไมมึงทำยังไงมึงยืนอย่างนี้มึงใช้ดอกกลมมันเหนียว
แล้วกูยืนอยู่เนี่ยมึงทักทักแรกกูทำไมเผื่อพี่ขยับไม่ใช่ผมไม่ขยับกูเป็นกำแพงตัวนี้ตัวนี้พี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมงัดตาไปแล้วพี่เป็นสีที่เอาไว้ทาบ้านนะฮะแล้วเวลามันตึงแล้วมันตึงทั้งตัวเนี่ยแล้วเราเริ่มแตกลายงาแล้วนี่ไงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในฉากมีเช็ดออกอีกแต่ผมยังไม่แน่ใจแล้วมันจะเช็ดออกหรือเปล่าเท่านั้นแหละเขาก็ติดกันทีเนี่ยทำไงดีก็เลิกไงก็ให้พวกเขาถ่ายกันพ่อไปก่อนนะลูกใช่เดี๋ยวพ่อไปโรงพยาบาลก่อนกันจริงมากเพราะมันมีจูบเธออู้บูบามากไม่รู้ว่าอีกัสเผื่อฟุกหรือเปล่าไม่จริงๆผมอยากได้หลายๆรอบรอบเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ผมว่าที่ต้องชอบฉากนี้ที่ต้องชอบนะเพราะว่าผมทุ่มเทกับฉากนี้มากเจอเรื่องหน้าคอยดูจะสาวพิมพ์ละตาเจอแน่เจอแน่ผู้บอลผู้จัดขอมิ้นรับบทต้องตบพี่จะสาวพิมพ์ละตาสักที